เรื่องราวใน EP นี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องคนหนึ่งนะที่ได้รับฉายาว่าเป็นฆาตกรมนุษย์หมาป่าคนแรกของประเทศสเปนนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องราวนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่โหดและแปลกประหลาดมากๆเลยซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันในลึกลับจับเล่า EP นี้ได้เลยครับสวัสดีครับพ่อผมดับบ์พัชระและฝนปัญญาวดีค่ะกับลึกลับจะมาเล่า EP ที่159ครับผมซึ่ง EP นี้เนี่ยเรียกได้ว่ามันเป็นเรื่องราวลึกลับอีกเรื่องนึงนะเพื่อนๆที่อยากจะให้เพื่อนๆฟังจนจบเลยนะมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆเลยใช่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมซึ่งเป็นเรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องคนนึงนะครับที่ได้รับฉายาว่าเป็นWerewolfของสเปนเลยโดยที่คดีของสเปนเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะเอามาเล่ากันสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าเรื่องราวแปลกๆเนี่ยเหมือนเขาไม่ค่อยจะเอามานำเสนอเท่าไหร่แต่ทีนี้เนี่ยบังเอิญว่าเราเนี่ยไปเจอมานะเพื่อนๆมันเป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าตอนแรกฝนก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องเล่าแบบไม่ใช่ความจริงแต่จู่ๆแล้วในคดีนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เราเนี่ยเชื่อได้เลยนะว่ามนุษย์หมาป่าเนี่ยมีจริงน่าสนใจมากเนาะใช่เพราะว่าไม่ค่อยได้ยินนะฆาตกรที่แบบบอกว่าตัวเองเป็นมนุษย์หมาป่าเนาะซึ่งเรื่องราวจะเป็นไงก็ต้องไปติดตามใน EP นี้นะครับใช่แล้วแต่ว่าก่อนอื่นนะที่จะไปฟังคลิปนะคะก็เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะคะใช่แล้วครับช่วยกดปุ่มติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่พวกเราเนี่ยลงคลิปที่สนุกแล้วก็มีสาระแบบนี้นะครับแถมเป็นเรื่องราวที่เพื่อนๆไม่เคยได้ยินมาจากที่ไหนอย่างแน่นอนเลยทีเดียวใช่แล้วเรื่องราววันนี้จะเป็นยังไงนะครับไปติดตามกันในลึกลับจะมาเล่า EP นี้ได้เลยครับเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของชายที่มีชื่อว่ามานูเอลบรองโกนะครับเขาคนนี้เนี่ยเกิดในปี1809ที่ประเทศสเปนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งนะซึ่งช่วงเวลาที่เขาเกิดเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สเปนนะครับตกอยู่ในภาวะสงครามถึง2สงครามด้วยกันนะครับสงครามแรกก็คือสงครามคาบสมุทรของสเปนนะครับและอีกสงครามนึงก็คือสงครามอิสรภาพของสเปนนั่นเองซึ่งครอบครัวของเขานะครับไม่ใช่ครอบครัวที่มีฐานะยากจนแต่อย่างใดเลยเหมือนกับฆาตกรคนอื่นแบบนั้นไม่ใช่เลยนะครอบครัวของเขาเนี่ยถือว่ามีฐานะในระดับนึงเลยทีเดียวแต่เขาเนี่ยกลับมีปัญหาบางอย่างที่มันแปลกมากๆนะครับกับพ่อแม่ของเขานั่นก็คือในช่วงเวลาที่เขายังเด็กแบบเล็กมากๆหรือว่าเพิ่งเกิดเนี่ยพ่อแม่เขานะครับกลับมองว่าเขาเนี่ยไม่ใช่เด็กผู้ชายเห็นเขาเป็นเด็กผู้หญิงนะครับก็เลยได้ตั้งชื่อเขาในตอนแรกว่ามานูเอลล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็แปลกใจใช่ไหมว่าเด็กเราจะดูไม่ออกได้ยังไงว่าเป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงถูกไหมครับเพราะว่ายังไงเรื่องของอวัยวะเพศหรือหน้าตาอะไรแบบเนี้ยก็ต้องดูออกอยู่แล้วว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงแต่ทีนี้คือว่าด้วยความที่ว่าพ่อแม่เนี่ยมองเห็นว่าเขาเป็นผู้หญิงเลยตั้งชื่อว่ามานูเอลล่าใช่ไหมแต่ก็ยังไม่มั่นใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะสรุปแล้วลูกเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่นะก็เลยได้พาไปหาหมอนะครับแล้วปรากฏว่าหมอเนี่ยก็เลยบอกว่าลูกของคุณเนี่ยเป็นลูกผู้ชายไม่ใช่ลูกผู้หญิงก็เลยได้เปลี่ยนชื่อนะครับกลับมาเป็นมานูเอลนั่นเองตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปใช่ไหมว่ามันก็แปลกนะเพราะว่ามันก็น่าจะดูออกตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่น่าจะต้องให้ถึงมือหมอนะครับว่าหมอบอกว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงต่อมานะครับเมื่อเขาเนี่ยได้เริ่มเข้าโรงเรียนนะเขาก็ได้ประสบปัญหาอยู่อีกอย่างนึงก็คือเขาเนี่ยร่างกายเจริญเติบโตช้าแบบช้ามากๆเลยนะเพราะว่าในช่วงเวลาที่เขาเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนะครับเขามีส่วนสูงเพียงแค่145ถึง150เซนติเมตรเท่านั้นเองซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของเด็กที่อายุเท่าๆกันนะครับแต่โชคดีที่เขาเนี่ยเป็นคนเรียนเก่งเป็นคนหัวไวนะครับซึ่งเขาเนี่ยพูดง่ายๆคือเป็นคนที่ฉลาดมากกว่าเพื่อนร่วมรุ่นที่อยู่ภายในห้องของเขาเองนั่นยังทำให้พ่อแม่ของเขานะครับก็ได้หน้าได้ตาไปด้วยนะจากการที่ลูกเนี่ยเป็นคนที่เรียนเก่งจนพอเขาอายุได้20นะครับเขาก็ได้ออกจากโรงเรียนมาใช่ไหมแล้วก็ได้ไปทำงานเป็นช่างตัดเสื้อที่อยู่ภายในเมืองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้พบรักและก็แต่งงานกับผู้หญิงคนนึงแต่โชคร้ายที่ภรรยาของเขาเนี่ยมาเสียชีวิตในเวลาที่สั้นมากๆนะครับเพราะว่าเพิ่งแต่งงานกันไม่นานนะภรรยาของเขาเนี่ยก็เสียชีวิตด้วยโรคบางอย่างหลังจากนั้นนะครับเขาจึงได้เปลี่ยนอาชีพจากช่างตัดเสื้อนะครับไปเป็นพ่อค้านะครับแล้วก็ได้เดินทางเร่ขายของไปทั่วสเปนแล้วก็โปรตุเกสนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขายังรับจ็อบนะครับเป็นไกด์ที่พานักท่องเที่ยวนะครับเดินทางข้ามภูเขาไปยังคาสติลและกันตาเบรียอีกด้วยนะครับ
แต่พอมาในปี1844นะครับวิเซนเต้เฟอร์นันเดสเนี่ยถูกพบว่าเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมนะครับโดยตำรวจนะเข้ามาสืบไปสืบมาจึงพบว่าชายคนนี้นะครับเป็นเจ้าหนี้ของมานูเอลนะครับด้วยจำนวนเงินประมาณ600ริวนะซึ่งด้วยความขัดแย้งนี่เองแหละที่ทำให้ทางตำรวจนะครับตั้งให้นายมานูเอลเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยหลักนะครับของคดีนี้ว่าเขาคนนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนายวิเซนเต้นะเขาเลยได้ออกตามล่าหาในตัวมานูเอลแต่มานูเอลเนี่ยก็ไหวตัวทันนะครับแล้วก็ได้หลบหนีไปด้วยการใช้พาสปอร์ตปลอมนะครับในชื่อว่าแอนโตนิโอหลังจากนั้นเขาก็ได้ใช้ชีวิตอย่างหลบๆซ่อนๆนะครับภายในชนบทในเมืองเล็กๆของประเทศสเปนนะที่นั่นเนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้จักเขาสักเท่าไหร่จึงทำให้เขาเนี่ยไม่โดนตำรวจจับกุมตัวนะครับแต่เขาเนี่ยก็เริ่มทำตัวแปลกประหลาดไปนะเพราะว่าเขาเนี่ยไปคบค้าสมาคมแต่กับพวกผู้หญิงชอบไปเข้ากลุ่มทำอาหารชอบไปเข้ากลุ่มเย็บปักถักร้อยนะครับนั่นจึงทำให้เขาเนี่ยส่งผลต่อการใช้ชีวิตในเมืองแห่งนั้นนะเพราะว่าเขาเนี่ยถูกพวกผู้ชายภายในเมืองนะครับมองว่าเขาเนี่ยเป็นพวกเบี่ยงเบนทางเพศแล้วก็มีปัญหาอะไรแน่ๆเลยถึงทำให้ไปคบแต่กับพวกผู้หญิงนะเพื่อนผู้ชายเนี่ยเขาก็เลยไม่มีเลยไปคบแต่กับพวกเพื่อนผู้หญิงอย่างเดียวแต่ด้วยความที่ว่าเขาสนิทแต่กับพวกเพื่อนผู้หญิงนี่แหละจึงทำให้เขานะครับได้อาชีพใหม่นั่นก็คือการเป็นไกด์ที่พาผู้หญิงเนี่ยเดินทางข้ามจากเมืองนึงไปยังอีกเมืองนึงไอ้ที่เขาไปทำแบบนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าในสมัยก่อนนะครับการที่ผู้หญิงเนี่ยจะเดินทางจากเมืองนึงนะครับไปยังอีกเมืองนึงตัวคนเดียวเนี่ยมันอันตรายมากๆนะถ้าไม่ได้เดินทางร่วมกับครอบครัวหรือกับผู้ชายที่มีการที่แบบสามารถปกป้องเขาได้อะพูดง่ายๆซึ่งนายมานูเอลคนนี้นะครับก็ได้ใช้ความสนิทสนมกับผู้หญิงพวกนี้แหละถือโอกาสรับจ็อบเสริมไปเลยว่าโอเคใครจะเดินทางข้ามจากเมืองนี้ไปยังอีกเมืองนึงเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเหมือนกับเป็นผู้อารักขาเป็นบอดี้การ์ดให้แล้วก็เดินทางไปกับเขาไอ้จากตรงนี้นี่เองแหละที่อาชีพนี้เนี่ยมันขาดแคลนอยู่แล้วนะครับทำให้เขาเนี่ยมีลูกค้าติดเข้าไปจำนวนมากเลยนานเข้าเนี่ยทำให้ลูกค้านะครับเข้ามาใช้บริการเขาเยอะมากๆเลยไอการที่ใช้เขานะครับเดินทางแล้วก็พาข้ามไปยังอีกเมืองนึงยิ่งทำลูกค้าก็ยิ่งเยอะจนมันเริ่มมีบางอย่างที่แปลกไปนะครับเพราะว่ามีลูกค้าผู้หญิงบางรายเนี่ยที่เดินทางไปกับเขาแล้วก็หายตัวไปเลยหลังจากที่เขาเนี่ยพาไปส่งที่เมืองไม่สามารถติดต่อผู้หญิงเหล่านั้นได้อีกเลยแล้วผู้หญิงเหล่านั้นนะครับจะมีบางอย่างที่คล้ายๆกันนั่นก็คือพวกเธอเหล่านั้นนะจะไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยมีญาติสักเท่าไหร่หรือพูดง่ายๆคือเป็นคนที่ไม่มีใครตามหาได้นั่นเองนะครับนานวันเข้าเนี่ยผู้หญิงเหล่านั้นนะครับก็หายตัวไปจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนผู้คนเนี่ยก็เริ่มสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงเหล่านั้นกันแน่พวกเธอเนี่ยหายไปไหนสุดท้ายนะครับความมันก็แตกจนได้นะเพราะว่ามีคนเนี่ยไปเจอข้าวของทรัพย์สินมีค่าของผู้หญิงที่หายไปเหล่านั้นเนี่ยออกมาวางขายตามตลาดนะครับหรือว่าตามโรงรับจำนำต่างๆและข้าวของผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับนายมานูเอลนะว่าผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยทุกคนล้วนใช้บริการนายมานูเอลในการเดินทางข้ามเมืองนะครับนั่นทำให้ผู้ต้องสงสัยหลักของคดีนี้เนี่ยพุ่งเป้าไปที่นายมานูเอลคนเดียวเลยหลังจากนั้นนะครับชาวบ้านเนี่ยพอรู้แล้วว่าผู้หญิงที่หายตัวไปเหล่านี้เนี่ยจะต้องเกิดอันตรายขึ้นอย่างแน่นอนเลยจึงออกมาระดมตามหานะครับตามป่าตามที่ต่างๆนะแล้วก็โชคร้ายมากๆเลยนะเพราะว่าผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยถูกพบเจอในร่างที่เหมือนกับถูกชำแหละจนร่างเละเทะเหมือนโดนสัตว์ทำร้ายนะครับซึ่งไม่ได้พบเจอแค่รายเดียวแต่แทบทุกรายเลยนะครับที่ถูกพบร่างในลักษณะที่ว่าเหมือนกับโดนสัตว์รุมทำร้ายหรือสัตว์แบบกัดฉีกกระชากอารมณ์ประมาณเหมือนไปเจอร่างของกวางที่ถูกสิงโตแบบชำแหละตามป่าตามอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถือเป็นภาพที่แย่มากๆเลยนะสำหรับชาวบ้านที่ไปพบเจอแต่ที่เลวร้ายที่สุดนะครับก็คือในช่วงก่อนที่เรื่องนี้จะแดงขึ้นมานะครับเคยมีชาวบ้านนะพบเจอนายมานูเอลเนี่ยยืนขายสบู่ทำเองนะครับที่เมืองเอสคาโลนานะซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาต่างลือกันว่าสบู่เหล่านี้เนี่ยน่าจะทำมาจากไขมันของศพของผู้หญิงเหล่านั้นนะครับที่ถูกชำแหละโดยนายมานูเอลซึ่งถือเป็นเรื่องที่แบบสยดสยองมากนะเพราะว่าแค่ร่างไปพบเจอเหมือนกับถูกสัตว์ชำแหละอย่างนั้นมันก็แย่อยู่แล้วนะยังมีการที่ว่าชาวบ้านไปพบว่าจริงๆแล้วสบู่ที่เขาเคยเอามาขายแล้วชาวเมืองเนี่ยต่างซื้อไปใช้งานกันมันอาจจะทำมาจากศพของผู้หญิงเหล่านั้นอีกด้วยซึ่งถ้าเป็นเราเนี่ยคิดภาพไม่ออกเลยนะว่าแบบถ้าเรารู้ตัวอีกทีว่าสบู่ที่เราใช้อาบน้ำอยู่ทุกวันเนี่ยมันดันทำมาจากร่างของคนคนหนึ่งเนี่ยถือว่าแบบทำใจไม่ได้อย่างแน่นอนเลยนั่นจึงทำให้สุดท้ายนะครับในเดือนกันยายนปี1852นะ
นายมานูเอลเนี่ยจึงถูกตำรวจจับกุมตัวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้จบเพียงแค่เท่านี้นะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่เขาเนี่ยไปสารภาพกับทางตำรวจนะกลับพบเจอกับเรื่องที่แบบสยดสยองและไม่น่าเชื่อเป็นอย่างมากเลยว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบนโลกอีกด้วยเดี๋ยวเราต้องไปดูกันต่อในวิเคราะห์เคสนะครับว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาฟังกันต่อเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายมานูเอลกันแน่และเหยื่อที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอนะครับในวิเคราะห์เคสวันนี้ครับมานูเอลถูกนำตัวขึ้นศาลเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นคดีที่ค่อนข้างที่จะฮือฮาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่จะต้องจารึกในประวัติศาสตร์สเปนเลยก็ว่าได้เพราะว่าข้อกล่าวหาที่เขาโดนนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่ามันค่อนข้างจะเหนือความคาดหมายเลยทีเดียวโดยตัวของนายมานูเอลเองก็ยอมรับนะว่าเขาได้ทำการลงมือฆาตกรรมทั้ง13คดีจริงแต่การที่เขาได้ทำลงไปเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาเนี่ยต้องการที่จะปกป้องตัวเองหรือป้องกันตัวเองซะมากกว่านอกจากนี้ตัวของมานูเอลก็ยังได้อ้างว่าการที่เขาลงมือกระทำแบบนั้นได้ส่วนหนึ่งมันเกิดจากการที่เขาถูกสาปแช่งให้กลายเป็นมนุษย์หมาป่าซึ่งเรียกได้ว่าโอ้โหค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นที่ฮือฮาเลยทีเดียวในสมัยนั้นเขาก็ได้มีการสารภาพอธิบายเพิ่มเติมว่าตัวเขาเนี่ยแปลงร่างเป็นแวร์วูฟได้ยังไงเขาก็ได้เล่าว่าครั้งแรกที่เขากลายร่างเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณภูเขาคูโซซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะห่างไกลผู้คนเลยแหละโดยในคืนวันนั้นเองเขาได้เจอกับหมาป่าที่ดุร้าย2ตัวด้วยกันแต่แล้วจู่ๆตัวเขาก็มีอาการผิดปกติบางอย่างนั่นก็คือเริ่มที่จะล้มลงไปนอนลงบนพื้นแล้วก็รู้สึกคันตามตัวแล้วจู่ๆเนี่ยก็กลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะหิวโหยเอามากๆเลยจนทำให้เขาเนี่ยต้องทำการไปไล่ล่าผู้คนจำนวนหนึ่งและในวันนั้นเองเนี่ยเขาก็ได้ออกไปกับหมาป่าอีก2ตัวนะที่เขาเจอในวันนั้นซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้อ้างด้วยนะว่าจริงๆแล้วหมาป่าที่เขาเจอในวันนั้น2ตัวเนี่ยมันก็คือคนเหมือนกันนี่แหละที่โดนสาปแช่งเหมือนกับเขาแล้วก็กลายเป็นมนุษย์หมาป่าด้วยกันซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นหลังจากที่เขากลายร่างไปแล้วเขาก็ต้องอยู่ในร่างหมาป่านี้ถึง5วันเลยทีเดียวโดยในระยะเวลา5วันนั้นเนี่ยก็ได้มีการกระทำอะไรต่างๆที่เรียกได้ว่าก็ไม่ได้สติสตังสักเท่าไหร่ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเนี่ยได้ลงมือไปทำร้ายหรือว่าไปไล่ล่าคนเพื่อที่จะมากินเนี่ยกี่คนกันแน่แต่ก็ในวันที่รับสารภาพเนี่ยก็ยอมรับทั้ง13คดีที่เกิดขึ้นแล้วความน่าแปลกประหลาดใจอีกอย่างนั่นก็คือนอกจากที่จะบอกสาธยายสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองในคืนวันนั้นแล้วเขายังสามารถที่จะบอกชื่ออีก2คนที่เป็นมนุษย์หมาป่าเหมือนกับเขาอีกด้วยคนแรกคืออันโตนิโอและคนที่2ดอนเกเรโรซึ่งอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเหนือความคาดหมายเลยทีเดียวนะเพราะตอนแรกเนี่ยเขาก็ได้อ้างว่าเขาได้กลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะจำอะไรไม่ได้เลยคือเป็นการกระทำที่ขาดสติจนต้องไปไล่ล่ามนุษย์ด้วยกันเองแต่แล้วจู่ๆเขาก็มีความจำขึ้นมาได้นะว่าคนที่ไปกับเขาด้วยเนี่ยคือใครแต่เขาก็เล่าในฐานะที่เขาเป็นจำเลยอะไรทำนองนั้นซึ่งพอมานูเอลได้สารภาพไปแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้ชั้นศาลแล้วก็อัยการต่างๆค่อนข้างที่จะตกตะลึงไปกับสิ่งที่เขาเล่าและมีอยู่ทางเดียวเพื่อที่จะพิสูจน์ความจริงสิ่งที่เขาได้เล่าออกมานั้นนั่นก็คือให้เขาเนี่ยกลายร่างให้กับอัยการแล้วก็ลูกขุนเนี่ยดูนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นมนุษย์หมาป่าแต่แล้วเขาก็ปฏิเสธการกระทำนั้นนะที่จะพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นมนุษย์หมาป่าโดยตัวเขาเนี่ยได้ให้เหตุผลว่าณปัจจุบันนี้หรือณตอนนั้นที่ทำการขึ้นศาลเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าได้เพราะคำสาปที่เขาถูกสาปแช่งให้กลายเป็นมนุษย์หมาป่าเนี่ยมันได้สิ้นสุดลงไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็กลับมาเป็นคนปกติแล้วแล้วก็ไม่มีการแปลงร่างไปแบบนั้นอีกแต่การที่เขาอ้างแบบนี้เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ทุกคนเนี่ยก็มองว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นมันก็ยังมีหลายคนที่สงสัยแต่อีกหลายคนเนี่ยก็พยายามที่จะพิสูจน์นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นมนุษย์หมาป่าโดยนายแพทย์คนนึงเนี่ยก็พยายามที่จะพูดคุยกับตัวของมานูเอลแล้วก็ได้บอกกับทางอัยการว่าถ้าอย่างนั้นถ้าหากว่ามานูเอลเนี่ยเคยแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าจริงอีกสิ่งนึงที่พอจะพิสูจน์ได้นั่นก็คือการตรวจร่างกายทางการแพทย์นั่นเองซึ่งนายแพทย์คนนี้เนี่ยก็ได้เสนอว่ามานูเอลควรที่จะเข้ารับการตรวจอวัยวะภายในอย่างละเอียดนะเพื่อทำการย
ืนยันว่าเขาเนี่ยเป็นมนุษย์หมาป่าซึ่งพวกเราเนี่ยก็ลองคิดดูสิคะว่าถ้าเขาสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าได้นั่นหมายความว่าอวัยวะภายในอาจจะไม่เหมือนกับคนปกติหรือเปล่าซึ่งนี่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสมมติฐานที่จะเอามาพิสูจน์ได้ซึ่งอันนี้ก็ดูเหมือนกับมันก็น่าเชื่อถืออยู่นะแต่หลังจากที่เขาได้นำตัวนายมานูเอลไปทำการตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าก็ไม่พบอะไรนะร่างกายและอวัยวะต่างๆเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับคนปกติทั่วๆไปนั่นเนี่ยมันก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยต่างงงนะว่าแรงจูงใจที่เขาได้ทำฆาตกรรมลงไปเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แต่แล้วหลังจากนั้นเดือนตุลาคมปี1852ทางอัยการเนี่ยก็ได้มีการตัดสินคดีนะทั้ง13คดีเนี่ยแยกออกเป็น4คดีแรกแล้วก็9คดีหลังก่อนโดย4คดีแรกเนี่ยกลายเป็นว่าเขาตัดสินให้มานูเอลเนี่ยพ้นผิดทุกข้อกล่าวหาซึ่งอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าทุกคนต่างก็งงงวยใช่มั้ยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยมันก็เป็นอีกส่วนนึงนั่นก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่ได้มีการนำศพทั้ง4ศพเนี่ยมาทำการตรวจหา DNA ตรวจรุ่นตรวจนี่แล้วปรากฏว่าศพ4ศพแรกเนี่ยมันเสียชีวิตจากการที่ถูกหมาป่าทำร้ายจริงๆนะแล้วอีกอย่างก็คือไม่มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมที่จะบ่งบอกว่าเขาเป็นมนุษย์หมาป่ามันก็เลยทำให้มานูเอลเนี่ยพ้นผิดไปใน4คดีแรกนั่นเองแต่แล้วความผิดในอีก9คดีที่เหลือเนี่ยศาลก็ได้ตัดสินว่ามานูเอลเนี่ยมีความผิดจริงเพราะว่าทั้ง9ร่างนั้นมันมีร่องรอยของการทำร้ายที่เป็นสัตว์ทำร้ายหรือว่าเป็นหมาป่าทำร้ายด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็พบ DNA ของมานูเอลด้วยนะและนี่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่ทุกคนเชื่อว่าสุดท้ายแล้วทั้ง9คดีหลังเนี่ยนายมานูเอลเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้พวกเขาทั้งหมดเนี่ยเสียชีวิตลงนั่นเนี่ยก็เลยทำให้ศาลจึงตัดสินให้มานูเอลมีความผิดฐานฆาตกรรมโทษถึงประหารชีวิตเลยทีเดียวและนอกจากนี้ตัวนายมานูเอลยังต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละ 1,000 เรียลอีกด้วยและนอกจากนี้เนี่ยคดีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคดีที่น่าสนใจมากๆของสเปนเลยแหละเพราะว่ากว่าจะมาตัดสินกันได้ขนาดนี้เนี่ยกินระยะเวลาถึง7เดือนเลยทีเดียวซึ่งก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะนานเลยนะเพราะว่ามันก็มีทั้งตัวฝ่ายศาลเองที่พยายามที่จะพิสูจน์หาหลักฐานมามัดตัวมานูเอลเนี่ยก็พยายามที่จะให้เหตุผลนะว่าการที่เขาทำไปเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาไม่มีสติมันเกิดในช่วงที่เขาเนี่ยแปลงร่างเป็นหมาป่าจำอะไรไม่ได้มันก็ยิ่งทำให้จะต้องมีการหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อมายืนยันสิ่งที่เขาได้บอกกับศาลไปโดยคดีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโด่งดังแล้วก็อื้อฉาวมากๆนะเพราะว่ามันก็มีชาวบ้านส่วนหนึ่งที่เชื่อนะว่ามันเป็นฝีมือของมานูเอลที่เป็นมนุษย์หมาป่าจริงๆด้วยความที่รูปคดีมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจมันก็เลยทำให้คดีนี้เนี่ยถูกส่งไปยังเมืองโคโรนาอีกเมืองหนึ่งหลังจากที่มีการตัดสินเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวนายมานูเอลก็ต้องรอลงโทษประหารชีวิตแต่จู่ๆเนี่ยมันก็มีเรื่องราวหรือมีตัวละครลับเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยนะเพราะว่าคดีนี้ได้มีการฟ้องร้องยื่นอุทธรณ์อีกครั้งนึงเพื่อขอลดโทษนั่นเองในช่วงของมีนาคมปี1854โดยในครั้งนี้เนี่ยมีนักสะกดจิตชาวฝรั่งเศสเข้ามามีบทบาทในการพิจารณาคดีด้วยนั่นก็คือนายฟิลิปนั่นเองโดยนายฟิลิปคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักสะกดจิตที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะโด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆตัวของนายฟิลิปเองได้ติดตามเรื่องราวการพิจารณาคดีของชายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์หมาป่าเนี่ยผ่านทางสำนักข่าวแล้วก็หนังสือพิมพ์ต่างๆนะหลังจากที่เขาได้ยินแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะสนใจมากๆแล้วก็อยากที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อที่จะทำการพิสูจน์แล้วก็ศึกษาตัวของนายมานูเอลว่าเป็นมนุษย์หมาป่าจริงๆหรือเปล่าหรือมันเกิดจากความผิดปกติทางจิตกันแน่เขาจึงได้มีการเขียนจดหมายยื่นถึงรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมที่สเปนและก็ได้เดินทางมาที่นี่โดยได้ระบุว่าจริงๆแล้วนายมานูเอลเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นมนุษย์ป่าๆอาจจะเป็นคนธรรมดาที่กำลังป่วยอยู่ก็ได้โดยโรคที่เขาทำการสันนิษฐานว่านายมานูเอลป่วยน่าจะเป็นโรคที่มีชื่อว่าโมโนมาเนียโดยโรคนี้เนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยกระทำอะไรที่อันตรายแล้วก็ดูรุนแรงโดยที่ตัวของเขาเองเนี่ยจำไม่ได้หรือลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าตนเนี่ยได้ทำสิ่งนี้ลงไปเขาเลยก็เลยอ้างว่าตัวเขาเนี่ยจะมาช่วยทางศาลเพื่อทำการรักษานายมานูเอลให้หายดีแล้วก็ทำการสะกดจิตบำบัดแล้วก็ให้นายมานูเอลเนี่ยรับสารภาพหรือว่าบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยเป็นอะไรกันแน่แต่ตัวของนายฟิลิปเองเนี่ยก็เชื่อนะว่ามานูเอลเนี่ยป่วยและสามารถรักษาให้หายได้ด้วยการสะกดจิตของเขาดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เรื่องราวนี้เนี่ยก็มีการ
เอามาพิจารณาใหม่อีกครั้งนึงถึงโทษที่มานูเอลควรจะได้รับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยถึงขั้นที่เขียนจดหมายไปถึงควีนที่2เพื่อให้มีการพิจารณาหรือว่าแบบขออภัยโทษเลยนะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยมันก็สำเร็จด้วยเพราะว่านายมานูเอลเองเนี่ยถูกลดโทษให้เหลือแค่จำคุกตลอดชีวิตเท่านั้นเองและก็ได้ถูกย้ายคุมขังไปยังเซลานัวพอหลังจากที่เขาได้ทำการย้ายคุกไปแล้วเนี่ยเรื่องราวของเขาก็ค่อยๆเงียบลงนะไม่ได้มีหลักฐานหรือบันทึกใดๆเนี่ยออกมาอีกว่าสุดท้ายแล้วเขาได้รับการรักษาจริงๆหรือเปล่าแล้วเขาเนี่ยหายดีไหมหรือเขาเนี่ยจะเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ก็เรียกได้ว่าไม่มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนก่อนหน้านี้โดยฝนเนี่ยก็ต้องเล่าเสริมก่อนนะว่าระหว่างที่มีการพิจารณาคดีเมื่อก่อนหน้านี้เลยตั้งแต่ที่แบบเขาโดนจับอ่ะคือทางศาลเนี่ยก็ได้มีการเหมือนกับเขียนเรื่องราวเรคคอร์ดหรือเก็บบันทึกไว้เสมอว่าณที่ประเทศสเปนเนี่ยเคยมีชายคนนึงเนี่ยเขาเคยอ้างตัวเองว่าเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วก็มีหลักฐานอะไรต่างๆนานาอะไรทำนองนี้มีการเรคคอร์ดเขียนไว้เป็นจดหมายหรือว่าเป็นบันทึกอย่างชัดเจนแต่พอหลังจากที่นายมานูเอลเนี่ยได้เข้าคุกที่นี่ไปก็ไม่มีใครเขียนเรื่องราวนี้อีกเลยแต่มันก็มีข่าวลือเนี่ยเล็ดลอดออกมานะโดยชาวบ้านเนี่ยเขาได้มีการเหมือนกับว่ารู้เรื่องราวมาว่าพอนายมานูเอลเข้าไปในคุกเพียงไม่กี่เดือนเนี่ยเขาก็ได้เสียชีวิตลงโดยบางคนเนี่ยก็ได้อ้างว่าการที่มานูเอลเสียชีวิตลงเนี่ยมันเกิดจากการที่ผู้คุมได้ไปยิงเขาในช่วงระยะเวลานึงที่เขาป่วยไม่สบายตัวแล้วจู่ๆก็คือจะกลายร่างไปมนุษย์หมาป่าอีกครั้งแล้วเขาก็ถูกยิงตายในที่สุดแต่ยังไงก็ตามในเรื่องราวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามันผ่านมานานแล้วนะมันก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่ค่อนข้างจะขัดแย้งกันเพราะว่าบางส่วนเนี่ยก็ยังเชื่อว่านายมานูเอลไม่ได้เสียชีวิตในคุกหลังจากที่เขาเนี่ยได้เข้าคุกไปเพราะว่ามันมีสารคดีช่องหนึ่งได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวบันทึกชีวิตของนายมานูเอลด้วยคือเหมือนกับทำสารคดีที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์หมาป่าอะไรทำนองนี้ซึ่งในสารคดีนี้นะเขาก็มีการระบุเลยนะว่าจริงๆแล้วตัวนายมานูเอลเนี่ยพอเข้าคุกไปก็ถูกนายฟิลิปหรือว่าแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการสะกดจิตเนี่ยมาทำการศึกษาร่างกายของเขาแล้วก็ทำการรักษาบำบัดโดยในช่วงปี2009มีหลักฐานบางส่วนอยู่นะว่านายมานูเอลเนี่ยยังคงมีชีวิตอยู่ที่ปราสาทแอนส์แอนตันซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยในช่วงปี2009ที่ปราสาทแห่งนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการจัดประชุมเสวนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการสะกดจิตอยู่ดังนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยก็เลยเชื่อว่าจริงๆแล้วนายมนุษย์หมาป่าคนนี้ที่มีชื่อว่ามานูเอลเนี่ยยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงปี2009แล้วก็ได้เสียชีวิตลงไปด้วยอาการอะไรบางอย่างซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้มีหลักฐานบ่งบอกชัดเจนแต่มันก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าตัวเขาได้เสียชีวิตลงไปแล้วภายในคุกตั้งแต่เพิ่งเข้าคุกใหม่ๆนั่นเองก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของฆาตกรมนุษย์หมาป่าในวันนี้เนาะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคดีนะค่อนข้างที่จะแบบโหดมากๆเลยแล้วก็นึกไม่ถึงด้วยนะว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้อยู่บนโลกนี้ด้วยใช่แล้วครับซึ่งถ้าเพื่อนๆที่ฟังแล้วคิดเห็นอะไรยังไงก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้ที่ด้านล่างนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ฝนรู้สึกว่าเหมือนกับหนังเนาะหรือว่าพจน์หนังที่เกี่ยวกับพวกมนุษย์หมาป่าอะไรเนี่ยคือเหมือนกันเลยตอนที่เรายังเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าทำอะไรลงไปจนกระทั่งกายร่างมันก็จะกลายเป็นอีกคนนึงแล้วก็แปลงร่างกลับมาความทรงจำเดิมเนี่ยก็หายไปจนจำไม่ได้ว่าทำอะไรใช่แล้วถือว่าเป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องที่ลึกลับแล้วก็เป็นคดีฆาตกรรมไปด้วยซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆอย่างที่พวกเราบอกไปในตอนต้นเลยแล้ววันนี้เนี่ยเสื้อที่พวกเราใส่สวยไหมก็เก๋ดีนะเออถ้าใครชอบนะครับก็ไปหาซื้อเองนะครับไม่ได้ขายอ่านึกว่าสปอนเซอร์เข้าเออเห็นลายมันน่ารักดีก็เลยซื้อมาใส่ให้มันเป็นเสื้อคู่เนาะมันเป็นเสื้อที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเต้าออกกำลังกายแล้วก็มโนตลอดเวลาว่าแบบฉันมีหุ่นที่แบบฟิตแอนด์เฟิร์มไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้อะไรครับก็แค่อยากจะอวดเฉยๆว่าเสื้อตัวนี้มันสวยดีแค่นั้นแหละแต่ถ้าใครอยากจะให้เราเป็นสปอนเซอร์นะครับส่งเสื้อมาให้พวกเรารีวิวให้ได้นะเดี๋ยวรีวิวให้แบบเป็นกันเองใช่แล้วนะคะนอกเรื่องกันแป๊บนึงแล้วนะคะก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางติดตามของพวกเรานะคะนั่นก็คือเพจลึกลับจำเล่าใน Facebook เนาะอย่าลืมนะจ๊ะเข้าไปติดตามกันด้วยนะคะใช่แล้วครับแล้วก็ไปรอดูคลิปญี่ปุ่น EP 2นะครับเดี๋ยวจะรีบทำออกมานะเพราะว่าไม่มีเวลาได้ทำสักทีใช่แล้วนะคะงานเยอะเกินไปก็อย่างนี้แต่ว่าจะสัญญากับเพื่อนๆเลยนะว่าเราจะไม่ทิ้งเพื่อนๆไปไหนแน่นอนนะคะก็ต้องติดตามชมกันไม่ว่าจะเป็นลึกลับจับมาเล่าจันฝันร้ายวิกลคนประหลาดอะไรเยอะแยะมากมายนะรวมถึงคลิปเที่ยวที่ตอนนี้เนี่ยเราก็
กำลังจะคลอด EP 2มาแล้วนะคะใช่แล้วครับแล้วก็บ้านวิกลคนประหลาดเนี่ย EP น่าจะเป็น EP ตอนจบแล้วเฮ้ยบอกได้เลยว่าสนุกแล้วก็เข้มข้นมากนะมันเพื่อนมันเป็นการเล่าเรื่องราวนะคะบ้านปริศนาที่เกิดคดีฆาตกรรมในมุมมองของสไตล์ Demon Style ใช่แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็ไปไล่ดูเลยตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 9เนาะจะได้เตรียมความพร้อมสำหรับ EP สุดท้ายพอดีแล้วก็มารับชม EP สุดท้ายพร้อมกันนะครับสำหรับ EP 10 EP อวสานเรียกได้ว่าเจ๊มจนแน่นอนนะคะส่วนคดีหน้าหรือเรื่องราวหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวไปหามาก่อนแล้วกันเนาะพี่ยังนึกไม่ออกเลยนะว่าถ้าฝนเป็นคนอ่านบ้านวิกลและเล่าในเวอร์ชันของฝนเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ฝนฟังของไดมอนด์แล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าเจ๊มจนมากๆเลยขายของนะคะขายของได้เลยครับแล้วเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยเราจะทำเรื่องราวอะไรเพื่อนๆก็อย่าลืมรอติดตามมาได้เลยนะครับแน่นอนค่ะว่า EP หน้าอันนี้แอบสปอยนิดนึงเนาะจริงๆฝนมีไอเดียในใจแล้วนะคะเราก็จะอยู่ในคดีฝั่งตะวันตกเหมือนเดิมเหรอใช่มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแบบเมืองแห่งความรักจริงเหรอใช่หาไว้แล้วไม่บอกเอา รอติดตามชม EP หน้าค่ะเพื่อนๆสำหรับ EP นี้ต้องลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีครับ